คนโมโหผมจดนี่ไงเอาเหรอ Open Coin Humbucking อันนั้นแหละชื่อเขาไม่ใช่ต้องมีนี่ Open Coin คือมันแค่เปิดเว้ยเป็น Humbucking แบบเปิด BFG เหรออ้าวเหรอเสียงดังอยู่นะจะรอสักครู่นะครับรอสักครู่หนึ่งเราไม่ได้ไลฟ์กันมานานมากเลยนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับลงไม่ได้แล้วที่มันสุดที่สองเชื่อว่าทุกคนน่าจะอยู่บ้านครับก็เชิญชวนเพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะครับผมนะครับก็เป็นช่วงรายการใหม่เข้าไหมเอาแบบไม่ให้เงียบเกินไปกราบสวัสดีฮะเป็นไงหน้ากล้องเอายังอ่ะทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะโอเคโอเคพร้อมแล้วนะครับพร้อมไหมครับพี่หุยพร้อมนะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมมิเนียนนะครับแล้วก็ผมโอครับเผื่อไม่ได้ยินพี่โอนะครับวันนี้ครับก็เป็นรายการใหม่ของเรานะครับชื่อทำท่าด้วยทำท่าด้วยมิวสิกพันช์นะครับก็เป็นรายการดนตรีใหม่นะครับจากมิวสิกคอนเซปต์นะครับก็พร้อมที่จะเอาความรู้นะครับข่าวสารนะครับความบันเทิงต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับแวดวงดนตรีนะครับไปกระแทกหน้าทุกคนนะครับไม่ว่าทุกคนจะอยู่หน้าคอมกระแทกกระแทกเนี่ยเราโฆษณาแล้วว่าเตรียมรับแรงกระแทกนะครับเป็นลูกกำปั้นแบบนี้เลยดันจริงๆดุดันบอกเลยว่าดุดันนะครับอ่ะเราก็จะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับผมก็มากระแทกกันก่อนนะครับกับช่วงที่1นะครับช่วงที่1ก็จะเป็นช่วงข่าวนะครับอยากให้ทุกคนมาอัปเดตกันหน่อยว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับทั่วโลกแล้วก็เกี่ยวกับวงการดนตรีของเรานะครับผมหาข้อมูลมานะครับเพื่อที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยู่บ้านนะต้องอยู่บ้านแล้ว ต้องอยู่บ้านนะไปไหนไม่ได้นะครับผมแต่ทุกคนยังสั่งของออนไลน์กับเราได้เหมือนเดิมนะครับผมกับศูนย์บัญชาการแห่งใหม่ของเราก็พร้อมจะส่งเครื่องดนตรีไปนะครับใครที่อยากกักตุนเครื่องดนตรีนะครับก็ออนไลน์มาทางพิกโทนนะครับเราก็มีเครื่องดนตรีเราก็กักตุนไม่รอทุกคนเหมือนกันนะครับแหน่เสียดายไม่มีตบมุกให้เลยนะครับอ่ะโอเคมาอัปเดตกันนะครับกับข่าวแรกนะครับตอนนี้นะครับผมเอาคือจริงๆอ่ะเราก็เกี่ยวกับดนตรีเป็นหลักแหละแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าเรื่องของโควิดเนี่ยมันแรงมากนะครับก็อยากช่วยกันอัปเดตให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะครับอัปเดตข่าวสารกันหน่อยนะครับตอนนี้นะครับทั่วโลกนะครับติดเชื้อนี้ไปนะครับจำนวน 336,249 คนเข้าไปแล้วนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับทั่วโลกนะครับ 14,640 นะครับแล้วก็หายนี่คือหายป่วยนะไม่ใช่หายตัวหายป่วยครับ 98,745 คนนะครับตัวเลขที่ดีนะคนหายเยอะรักษาได้นะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีก็หวังมันจะดีขึ้นในเร็ววันนี้นะครับส่วนในประเทศไทยนะครับตอนนี้ติดเชื้อล่าสุดอัปเดตนะครับที่ผมหาข้อมูลมานะครับ827คนนะครับก็มีผู้เสียชีวิต4คนนะครับแล้วก็วันนี้ข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับตอนเวลาประมาณ 14:00 น.นะครับก็รัฐบาลนะครับอาจจะใช้พรกฉุกเฉินนะครับตั้งแต่วันที่26มีนาเป็นต้นไปวันนี้วันที่24นะครับก็อีก2วัน
ก็ขอทุกคนเตรียมตัวนะครับรีบกักตรงกักตุนของกงของกินกันกักตุนเครื่องดนตรีเราด้วยนะครับฮาร์ดเซลกันหน่อยโอเคนะครับมาถึงข่าวในแวดวงการดนตรีบ้างนะครับวันนี้ผมก็เตรียมมาเยอะมากนะครับเป็นปึกเลยนะครับพี่หวยเอาภาพสลิปน็อตขึ้นเลยครับซ้อมสลิปน็อตนะครับก็ปล่อยคลิปคอนเสิร์ตนะครับฟูลโชว์นะครับที่พวกเขาไปเล่นในงาน Rock Am Ring 2019นะครับก็ชาวนักกะโหลกที่ติดอยู่บ้านแล้วไม่มีอะไรดูนะครับก็มีคอนเสิร์ตนี้ออกมาให้ได้ดูกันฟรีๆนะครับลองหากันดูนะครับข่าวต่อมานะครับชักบิลลี่นะครับนักร้องนำวง Trash Metal ที่ชื่อว่า Testament นะครับติดเชื้อโควิด19นะครับกับภรรยาซึ่งโอ้เอาจริงมีศิลปินหลายคนที่ติดเชื้อนะเนี่ยแล้วก็นะครับเดวิดไบรอันนะครับมือคีย์บอร์ดวัย51ปีนะครับสมาชิกวงล็อกของบอนเจวีนะครับก็บอนเจวีก็มีเพลงดังอย่างเพลงชื่อเพลงว่าเพลงอะไรบ้างบอนเจวีไงเพลงอะไรเอาโคยมาดูดิคิดว่าฟังมาไงเอาบอนเจวีเพลงอะไรอ่ะบอนเจวีไงเพลงอะไรล่ะนี่ๆๆไหนๆๆให้ดูโคยไหนวะนี่อ๋อ It's my life แทนต้องรู้ต้องรู้จากสี่โทIt's my life นะครับ Living on a prayer นะครับ You give love a bad name นะครับซึ่งเขาออกมาประกาศด้วยตนเองเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโอเคนะครับทีนี้ข่าวนี้น่าสนใจมากนะครับผมก็ไปอ่านมาจากเพจเกี่ยวกับแวดวงดนตรีของบ้านเรานี่แหละหลายเพจด้วยกันนะครับเกี่ยวกับความเห็นของนานาศิลปินนะครับที่มีต่อเชื้อไวรัสโควิด19นะครับขอภาพศิลปินขึ้นหน่อยครับศิลปินรวมๆอ่ะครับเริ่มต้นที่คนนี้นะครับคริสมาร์ตินนะครับนักร้องนำวงโคเพลย์นะครับเขาบอกว่าเป็นยังไงกันบ้างทุกคนผมมองว่าทำเสียงเปลี่ยนนะแต่อ่านติดขัดผมมองว่าคุณและครอบครัวจะปลอดภัยและมีสุขภาพดีนะแล้วถ้ารู้สึกว่าอยากจะคุยกับใครสักคนและอยากฟังเพลงขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวผมเล่นให้ฟังนะตอนนั้นเขาก็ไลฟ์แล้วก็เล่นเพลงของเขานะครับใน IG ให้แฟนๆได้ฟังกันนะครับต่อมานะครับโบโน่นักร้องนำวง U2 นะครับแต่งเพลงพิเศษนะครับ Let Your Love Be Known นะครับเป็นกำลังใจให้ผู้ติดเชื้อที่อิตาลีกันด้วยนะครับรวมถึงหมอและพยาบาลที่ทำงานอย่างหนักก็เป็นกำลังใจให้กันไปนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับต่อไปนะครับพอลสแตนลีย์นะครับนักร้องวง Kiss นะครับบอกว่าผมคอยดูข่าวอัปเดตอยู่เสมอถามไถ่เพื่อนฝูงพยายามทำทุกอย่างให้เป็นปกติและทำครอบครัวผมแฮปปี้ให้แฮปปี้อยู่เสมออบอุ่นมากนะครับต่อไปนะครับมาถึงคนนี้นะครับเจมส์มังกี้แชฟเฟอร์นะครับมือกีตาร์คอนนะครับบอกว่าธรรมชาติร่วมมือกันเอาคืนมนุษย์หวังว่าพวกเขาจะเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับโลกของเราก็จริงๆมนุษย์ก็อาจจะเป็นไวรัสของโลกใบนี้ก็ได้นะครับอีกมุมมองหนึ่งนะครับมือกีตาร์หัวโล้นคนนี้นะครับโจแซทริอานี่นะครับบอกว่ามันคือเชื้อไวรัสที่ธรรมชาติสร้างมันขึ้นมาชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละพูดแบบรุ่นใหญ่นะรุ่นใหญ่ก็ต้องปรงรุ่นใหญ่จะนิ่งๆหน่อยนะต่อไปนะครับชาโวโอดาเชียนนะครับมือเบสซิสเต็มออฟเดอะดาวน์นะครับบอกว่ามันก็แค่ไข้หวัดธรรมดาแล้ววะที่ผ่านมาเอาตัวรอดจากเรื่องแบบนี้กันมาเยอะแล้วแล้วเราก็ต้องรอดจากไอ้เชื้อไวรัสหน้าโง่นี้ด้วยผมรู้นะว่ามันน่ากลัวแต่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแทบไปทุก2ปีเลยมั้งเราผ่านมาทั้งซิก้าไข้หวัดหมูโรคซาไหนจะอีโบลามันก็แค่กลับมาอีกครั้งแล้วโลกเราก็ดันตื่นตระหนกกันใหญ่วิธีร็อกสตาร์กันไปนะครับร็อกสตาร์นะครับไอไวรัสหน้าโง่แกมันโง่ต่อไปนะครับเวสต์บอลแลนด์นะครับจากลิมบิสกิตนะครับเขาก็ปล่อยเป็นส่วนหนึ่งของเดโมของเขานะครับออกมาเหมือนออกมาชิมลางแฟนๆนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Chef Eat The Day Project นะครับก็แฟนๆของ Limp Bizkit และ Westmoreland ก็อย่าลืมไปติดตามโปรเจกต์นี้กันด้วยนะครับต่อไปนะครับ Bring Me The Horizon นะครับซึ่งคนที่เป็นแฟนๆอาจจะเห็นแล้วแหละว่าเขาปล่อยคลิปใหม่มาทาง YouTube นะครับก็เหมือนฉวยโอกาสจากช่วงเนี้ยช่วงที่คนกำลังกักตัวกักตุนกันอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาก็กำลังทำอัลบั้มใหม่กันนะครับก็ปล่อยคลิปออกมารู้สึกน่าจะประมาณ 2-3 คลิปละวันนี้ก็เหมือนจะมีมาอีกคลิปนึงนะครับต่อไปนะครับข่าวต่อไปนะครับ The Weeknd นะครับเจ้าพ่อเพลงฮิตระดับโลกนะครับปล่อยอัลบั้มใหม่ที่ชื่อ After Hour นะครับให้ฟังก็ลองไปฟังดูทางจุ๊กและทุกช่องทางนะครับน่าจะปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้วนะครับขอรูปพี่ยอดขึ้นหน่อยครับข่าวนี้ไหมครับไม่แน่ใจว่าเรียกเป็นข่าวหรือเปล่านะครับแต่อาจจะสะเทือนวงการอยู่เหมือนกันนะครับขอพักหายใจก่อน อ่านไหมข่าวนี้
ไอ้ที่ใครยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องทำให้ยอดตอนนี้เป็นมือกีตาร์บอดี้แสลมตุ้ยผมชอบเดี๋ยวผมชอบผมก็เลยจดมานะครับย้ำอย่างนั้นไทยยังครบเอาต้องพูดแบบนักข่าวไทยยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทำให้ยอดตอนนี้เป็นมือกีตาร์บอดี้สแลมแป้วนะครับวันนี้ไม่มีอุปกรณ์เสียงปบมุกซาวเอฟเฟกต์อะไรเพราะคนตามอยู่นี่ ต่อไปนะครับผมนะครับก็บ้านเรานะครับเดอะล็อกผับนะครับก็ไลฟ์สดนะครับวงซีรีส์แมชชีนนะครับขอภาพขึ้นหน่อยครับก็ไลฟ์สดวงซีรีส์แมชชีนให้ทางบ้านได้ดูกันนะครับเพราะว่าล็อกผับคือผู้คนไม่ใช่สถานที่เว้ยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็หลายคนก็ดูใช่ล็อกคือผู้คนก็ได้ดูกันไปนะครับดูทางบ้านนะครับโอเคครับจบไปแล้วนะครับกับช่วงอัปเดตข่าวนะครับกระแทกหน้าครั้งที่1นะครับต่อไปเรามากระแทกหน้าครั้งที่2นะครับผมมีกีตาร์มาแนะนำนะครับวันนี้ก็หยิบตัวนี้มาให้ดูกันนะครับเป็น Gibson BFG Humbucker 2018นะครับซึ่งผมจะบอกเลยว่าความพิเศษที่คุณจะได้กักตุนมันเนี่ยก็คือเราจะทำการลดราคาตัวนี้ให้ 20% นะครับส่งออนไลน์ฟรีนะครับจากราคาตั้ง 35,000 บาทนะครับเหลือ 28,000 บาทนะครับเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นนะครับติดต่อมาทางช่องทางไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์นะครับ LINE @อ๋อโทรเบอร์นั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อต้องไลน์แล้วก็ไลน์กับ Facebook ต้องแจ้งให้ลูกค้าทางบ้านทราบนะครับก็คือตอนนี้เราโทรมาไม่มีใครรับแล้วเพราะว่าเราย้ายศูนย์บัญชาการนะครับจากเซ็นทรัลเวิลด์มาอยู่ที่นี่นะครับเราก็จะมาประจำการกันอยู่ที่นี่นะครับที่ไหนไม่บอกหรอกนี่ก็ขายส่งทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับพิเศษนะครับก็คือกีตาร์ตัวนี้ลด 20% นะครับเฉพาะในรายการนี้เท่านั้นนะครับเรามาฟังประวัติกันหน่อยก็คือตัวเนี้ยเป็นกีตาร์ปี2018นะครับชื่อรุ่นชัดๆอีกทีนะครับ Gibson BFG Humbucker 2018นะครับเป็นรุ่นที่รับการอัปเกรดอย่างเต็มที่นะครับในรูปแบบตำนานซึ่งเป็นที่รู้จักกันเมื่อ10ปีก่อนนะครับคิดมากเลยนะใช่แล้วก็เลิกผลิตไปแล้วแล้วก็กลับมาอีกทีเป็นโทนเสียงแบบ Gibson จริงๆนะครับแบบที่เราชอบนะครับซึ่งมีความคลาสสิกนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับเป็นกีตาร์ที่เล่นง่ายด้วยนะครับสเปคนะครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นสีที่เรียกว่าวอนอีโบนี่นะครับบอดี้เป็นเพลนเมเปิลท็อปนะครับแล้วก็มาฮอกกานี่นะครับซาตินฟินิชนะครับคอเป็นมาฮอกกานี่นะครับแล้วก็เป็นโทริอ่านว่าอะไรวะเนี่ยโทริฟายกรานาดิโลฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเรเดียสเป็น12นะครับเฟดเป็น22โลโปรไฟล์นะครับปิกอัพชื่อ Open Coil Humbucker นะครับทั้งตัวเน็กแล้วก็ตัวบริดเลยนะครับก็มีคอนโทนนะครับมี2วอลลุ่ม2โทนนะครับซีเลคเตอร์สับได้ทั้งหมด3ทางนะครับแล้วก็เป็นจูนโอเมติกบริดนะครับสายที่ใส่มาเป็นเบอร์9แล้วก็ใครที่ซื้อรุ่นนี้ไปก็จะได้กระเป๋าได้กระเป๋าได้กระเป๋ากิ๊กแบ็กไปด้วยนะครับมีความเห็นอะไรบ้างไหมเอ่ยเดี๋ยวขอเช็คจากความเห็นจากทางบ้านนิดหนึ่งนะครับมีไหมครับเดี๋ยวฝากทีมงานช่วยกันดูตัวนี้มันจะพิเศษตรงที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวโหถือกล้องกันเนืองแน่นเลยเดี๋ยวผมไปเองก็ได้โอ้ไม่ต้องมั้งดูซีเรียลนัมเบอร์หน่อยก็จะประกาศให้ดูว่าเป็นตัวนี้นะครับ1800โชว์ใส่กล้องดีกว่า1800516 95ก็จะเป็นซีเรียลนัมเบอร์นี้นะครับตัวนี้ก็จะพิเศษตรงที่เราก็จะเซตอัพให้ในรายการนะครับใครที่สนใจเราลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเราจะลองเซตอัพให้ดูตอนนี้เลยนะครับสถานการณ์อย่างนี้สามารถไปเล่นกีตาร์ได้หรือไม่ครับได้นะครับตอนนี้ผมเ
ียนออนไลน์แล้วนะส่วนใหญ่อาจจะเรียนออนไลน์นะครับแต่นักเรียนที่อันนี้ไม่เกี่ยวกับร้านนะครับผมที่ผมสอนอยู่ก็ยังมีนักเรียนมาเรียนอยู่นะครับอาจจะยกเลิกไปบ้างบางคนสวัสดีทุกท่านสีสวยเสียงชัดครับโอเคขอบคุณครับอันนี้ลูกศิษย์ผมเองขอบคุณที่เข้ามาดูด้วยนะครับอ่ะพี่โอลองเซตอัพเลยดูที่มันเป็นยังไงมาเลยนะเดี๋ยวปิดถอดก่อนได้ไหมเดี๋ยวปิดแล้วต้องถอดแล้วเนาะพี่ฮุยต้องกิดต้องปิดไอเนี่ยมิวในพอดในโปรแกรมอะในโปรแกรมมันจะอยู่ตรงจูนเนอร์อะโอเคถอดได้เลยครับเดี๋ยวกล้องเข้าไปซูมนะครับเราจะทำการเซตกีตาร์ตัวนี้ให้ดูกันนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเหมือนผมก็อยากให้ทุกคนได้ดูวิธีการเซตกีตาร์ด้วยนะครับก็เลยเชิญพี่โอมานะครับนอกจากเราจะอัปเดตข่าวกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็หลังจากเซตอัพเราก็จะลองเสียงกีตาร์ตัวนี้ให้ฟังด้วยแล้วก็อาจจะสอนเล่นเพลงด้วยนะครับใครที่อยากเล่นเพลงอะไรก็ลองขอกันเข้ามานะครับถ้าเกิดมีคนซื้อก็หลังรายการเราส่งให้ได้เลยทันทีนะครับลด 20% ตอนนี้ย้ำอีกทีนะครับราคา 35,000 บาทนะครับพิเศษลด 20% นะครับเหลือ 28,000 บาทเท่านั้นนะครับรีบเอาไปกักตุนกันนะครับยิ่งกับมือสองเลยนะกีตาร์ใหม่ๆ1ตัวเลยนะได้กีตาร์ใหม่ๆไปกักตุน1ตัวนะครับในราคาเท่ากีตาร์มือ2นี่เป็นไงสุดยอดไปเลยนะครับหาได้ยากนะกีตาร์คิดสั่นราคา 20,000 กว่าคิดสั่นมือ1 20,000 กว่านะเฮ้ยสุดยอดเลยเนี่ยอันดับแรกเราต้องทำอะไรก่อนครับเนี่ยเราต้องจูนสายก่อนครับให้ตรงก่อนที่จะเซตอัพหรือทำอะไรทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องจูนสายให้ตรงก่อนแล้วเราก็เช็คคอก่อนครับว่าคออยู่ในภาพที่โอเคหรือเปล่าตรงหรือเปล่าหรือว่างอหรือว่าอะไรหรือเปล่าอันนี้งอนิดหน่อยแล้วทำไมเราต้องแบบทำนิ้วแบบอย่างเงี้ยแบบทำไมต้องเป็นนิ้วชี้กับนิ้วโป้งอ่ะเรามันคือการวัดว่างอหรือไม่งอครับเราจะดูจากสายสเปซไอตรงช่องว่างระหว่างคอเฟดกับสายครับความห่างถ้ายิ่งห่างมากก็คืองอมากครับผมอันนี้ก็นิดหน่อยไม่เยอะนี่นิดหน่อยมันเป็นการวิธีการเช็คเบื้องต้นให้คนทางบ้านทำได้ด้วยลองเช็คกันดูก็ได้นะครับใครมีกีตาร์ที่บ้านช่วยดูว่าพอเป็นไงบ้างอ๋อด้วยวิธีการนี้นะครับทำได้ที่บ้านด้วยนะครับจะมีเบสเฟนเดอร์มาขายบ้างไหมครับมีครับทางร้านเราจำหน่ายเบสเฟนเดอร์อยู่แล้วนะครับลูกค้าเข้าไปดูในเว็บ www.bigtone.in.th นะครับแล้วก็อยากได้ด้วยอะไรทักมาถามที่เพจได้เลยนะครับหรือไลน์แอดมาเลยนะครับเรายังขายอยู่ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าย้ายสถานที่นะครับย้ายศูนย์บัญชาการมาเป็นทางออนไลน์เท่านั้นนะครับเพื่อรองรับกับสถานการณ์นี้ทุกคนจะได้ไม่ต้องออกมาจากบ้านนะครับเราก็จะมีไลฟ์สดให้ชมแบบนี้เรื่อยๆนะครับพร้อมกับเนื้อหาสาระดีๆนะครับนี่ก็จะเป็นช่วง Music Punch นะครับพร้อมที่จะนำข่าวสารนะครับความรู้ดีๆเกี่ยวกับดนตรีนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีใหม่ๆนะครับไปกระแทกหน้าทุกคนนะครับถึงหน้าคอมหน้าโทรศัพท์กันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวข้ามไปไกลคันคอเลยเพราะว่าเมื่อกี้ที่เช็คแล้วมันงอพอเช็คแล้วมันงอก็ต้องขันคือแต่ละตัวมันจะที่ขันมันก็ต่างกันใช่ไหมต่างกันครับแต่ละยี่ห้อแต่ละตัวต่างกันอย่างตัวนี้เราจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงหัวฮะมันมีทัชบอร์ดอยู่ตรงหัวใช่มีไอตัวปิดอยู่ตรงหัวนะผมเองก็เป็นคนนึงที่อยากรู้เรื่องแบบนี้เหมือนกันนะจะถ้าคลิป3มันจะเป็นไฟแบบนี้นะครับเป็นเหมือนไฟออกไฟอย่างงี้แต่ถ้าส่วนมากของ Fender จะเป็นแบบจะเป็น6เหลี่ยมแบบนี้ธรรมดามันจะใช้คนละแบบนะคนละเบอร์หมายถึงว่าเม็กซิโก US จะคนละแบบกันต้องดูดีๆแต่ถ้าทำทางบ้านถ้ายังไม่ชัวร์อย่าไปขันเล่นเพราะว่ามันจะคายอีกนะบางมีบางคนดูแบบดูตามคลิปแล้วก็ขันผิดทางอะไรเงี้ยแบบนั้นแย่กว่าเดิมเลยแบบนั้นซวยอาจจะแย่กว่าเดิมทางอีกทางนึงก็คือเอามาให้ร้านเราทำก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้อีกอยู่ดีตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเรามีเช็คคร่าวๆได้ว่ามันงอนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามีกล่องอุปกรณ์จำหน่ายนะครับ อุปกรณ์แบบรวมนะครับก็จะเราจะมีแบบอย่างเงี้ยคือการด้วยกันที่ว่าเราซ่อมกีตาร์หรือเราซ่อมอะไรสักอย่างเนี่ยมันใช้อะไหล่พวกเนี้ย
หลากหลายมากแล้วก็ไม่ค่อยจะซ้ำกันนะครับการที่เรามีทุกเบอร์มันจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับซื้อครั้งเดียวใช้ยาวๆนะครับถ้าไม่ทำหายนะครับลองเข้าไปดูนะครับมันชื่อรุ่นอะไรอ่ะพี่ต้องจำได้ไหมครูทูครูส2นะครับสะกด C R U Z นะครับ2ที่แปลว่าเครื่องมือ T W O L นะครับเราจะมีเซตอุปกรณ์พวกนั้นอยู่เข้าไปดูในเว็บแบบ Big Tone นะครับมีกีตาร์ราคาไม่ถึง 5,000 มั้ยมีนะครับแต่เป็นน่าจะเป็นไซส์มินิSquire Mini นะครับ Les Paul S SE ที่เป็น Les Paul แบบคล้ายๆ Les Paul Junior ใช่มั้ย Epiphone เนาะจะมี Epiphone S Paul Les Paul ตัวเล็กใน www.bigtone.an.th นะครับเราจะมีฟิลเตอร์ที่เป็นให้คุณแบบกรองราคาอยู่จากที่ต่ำไปสูงนะครับสายไม้ถึงไหมผมจะอันนี้ทำอะไรแล้วเนี่ยอ๋อเสร็จแล้วเราต้องปิดครับอันนี้ก็คือขันคออย่างเดียวเสร็จเลยเหรอยังครับเดี๋ยวขันคอในเบื้องต้นก่อนให้คอมอยู่ในอยู่ที่ปกติก่อนแล้วถ้าเกิดเราจะวัดแบบเซนติเมตรเงี้ยเราจะวัดยังไงอ่ะกี่เซนหรือว่าอะไรเงี้ยเรารู้ได้ยังไงประมาณ2มิลประมาณ2มิลของที่ร้านที่แบบเป็นมาตรฐานของร้านจะเป็น2มิลครับโดยทั่วไปอ่ะเนาะ2มิลแต่ถ้าใครชอบต่ำกว่านั้นหรือว่าสูงกว่านั้นก็ได้นะครับไม่ผิดต่ำกว่านั้นก็ได้มันอยู่ที่คนถนัดนะเอาจริงๆแล้วก็กะว่าไม่ให้มันไม่บัดเฟดก็พอใช่มั้ยใช่ถ้าต่ำห้ามบัดเฟดก็พอถ้าเราขันคอเสร็จแล้วเราก็ต้องมาจูนสายอีกรอบนึงครับต้องขึ้นสายก็ต้องพอขันคอเสร็จก็ต้องจูนสายใหม่ใช่ครับเพราะว่าคอมันจะดึงล้างมาแล้วการดึงสายมันก็จะทำให้สายเพี้ยนเราก็ต้องทำให้อยู่ที่มาตรฐานมี Fender HM Strat HM นี่คืออะไรอ่ะอ๋อรุ่นล่าสุดใช่ไหมอ๋อผมเองก็โอ้ผมตกข่าวเหมือนกันนะเนี่ยยังไม่มานะครับลูกค้านะครับตอนนี้กำลังจูนสายใหม่อยู่เลยเดี๋ยวจะได้ลองเสียงให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะพูดไหมครับยังครับผมยืนเพลินยืนเพลินไปหน่อยโอ้ก็น่าจะพบกันเรื่อยๆนะครับกับช่วงนี้ของเรานะครับเพราะว่าเราเองก็ด้วยความที่เรามาบัญชาการกันทางออนไลน์ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็เลยน่าจะต้องเสิร์ฟเนื้อหาคอนเทนต์แบบนี้ไปให้ทุกคนนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเหมือนกันนะครับกีตาร์ที่สั่งจากร้านจะเซตอัพให้ทุกตัวไหมครับผมเซตอัพให้ได้ทุกตัวเลยครับทุกตัวเลยนะครับเซตแบบตามจนกว่าลูกค้าจะพอใจนะครับอยากได้แบบไหนก็บอกเลยเรามีช่างหลายคนต่อไปขั้นตอนต่อไปคือเรามาวัดความสูงของสายกันแล้วความสูงของสายคือเราจะกดที่เฟส1ครับเพื่อให้มันเป็นแบบ0ก่อนแล้วเราค่อยมาวัดอะไรนะเมื่อกี้ขอสับเมื่อกี้ใหม่ไม่ทันอ่ะเฟส0เฟส0คืออะไรให้มัน0ให้มัน0ให้เฟส0ให้แบบให้เฟสมันเท่ากันหมดเฟสมันเท่ากันหมดต้องกดเฟส1อ่ะอันนี้คือเป็นวิชาแบบว่าเบสิกเลยนะถ้าไอ้นัดบางตัวก็ไม่เท่ากันนะลองมาไม่เท่ากันอันนั้นก็จะเป็นอีกขั้นตอนแต่อันนี้ก็แบบเช็คคร่าวๆเพื่อให้มันรู้ว่าเฟส1มันประมาณเท่าไหร่ความสูงแต่อันนี้ก็กล้องไปใกล้ๆนะครับสวัสดีคนที่เพิ่งเข้ามานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับทั้ง73คนที่กำลังดูอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่วงนะครับ Music Punch นะครับก็เป็นช่วงใหม่จาก Music Concept นะครับรายการที่จะนำสาระความรู้นะครับเกี่ยวกับดนตรีนะครับเพื่อแนะนำเครื่องดนตรีใหม่ๆนะครับกระแทกให้ถึงหน้าคอมหน้าโทรศัพท์ไม่ว่าคุณจะอยู่หน้าอะไรก็กระแทกหน้าคุณตอนนี้แหละนะครับอ๋อที่ร้านไม่มียี่ห้อนี้นะครับอันนี้ตอบไปถึงคุณนัทนะครับน่าจะชื่อนัทละกันเนาะอันนี้ทำไมขึ้นสายใหม่อีกรอบอ่ะก็เมื่อกี้เอาความสูงลงความสูงตรงนี้ลงอันนี้ขันตรงไหนอ่ะอันนี้ต้องขันตรงไหนอันนี้ต้องถ้าเป็นขึ้นสายมันจะอยู่ที่ตรงเนี้ยครับตรงบิดแต่ต้องใช้มันจะมีอุปกรณ์ของมันอยู่แต่ถ้าใครแข็งแรงก็หมุนลงได้เลยนะจริงเหรอ แบบบิดแบบนี้เขาเรียกอะไรนะฮะบิดเนี้ยอ้าวจูนโอเมติกบิดแบบนี้เรียกจูนโอเมติกนะครับ
ตามสเปคที่บอกไปมันก็จะต้องเฉพาะรุ่นนี้เนาะมันก็จะขันแบบนี้บางตัวบิดแบบอื่นก็อาจจะไม่ได้แบบนี้แต่มันก็หมุนลงได้เลยนะถ้าใครแข็งแรงครับพี่ไม่แข็งแรงพี่เลยดันขึ้นก่อนอย่างไอ้ตรงเนี้ยมันมีหลักการอะไรไหมว่าลงเท่าไหร่อะไรยังไงหลักการมันคือหลักการคือต้องมาวัดที่สายอยู่ดีอ๋อก็ต้องกดเอาแบบตอนแรกใช่ว่าอ๋อพอดีหรือเปล่าแล้วก็ขึ้นสายใหม่เหมือนเดิมบางคนอาจจะไปเล่นกีตาร์บางตัวแล้วโหยทำไมกีตาร์ตัวนี้มันเล่นง่ายจังทำไมตัวนี้มันเล่นยากจังคือมันก็อาจจะอยู่กับที่การเซตอัพด้วยเนาะคือใช่ครับมันอยู่ที่การเซตอัพเลยนะไอ้ง่ายหรือยากอะไรเงี้ยมันบางตัวบอกเอ้ยทำไมตัวนี้สูงกว่าตัวนี้รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันมันก็อยู่ที่การเซตอัพของแต่ละคนว่าชอบแบบไหนมากกว่าแต่ก็จริงนะตอนเล่นแรกๆผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละตัวแม่งทำได้นะคือเราจะรู้สึกมันกับประมาณว่าโอ้โหมันไม่เห็นจะมีตรงไหนน่าจะไขได้เลยว่าเนี่ยดูแล้วมันก็โอ้ไอ้นี่กันแน่นไอ้นี่กันแน่นแน่นทุกอันน็อตแน่นทุกตัวมันจะไปไขตรงไหนวะนี่ถ้าเกิดเนี่ยไม่รู้เนี่ยจะรู้ไม่เห็นที่ขันคออยู่ข้างในเนี่ยนะมันก็นึกว่าเป็นชื่อรุ่นเฉยๆนะบางตัวจะเป็นชื่อรุ่นนึกว่าเป็นชื่อรุ่นเป็นปิดเฉยๆอะไรเงี้ยนะจริงๆทุกตัวมันเซตอัพได้นะสวัสดีคุณพ่อด้วยนะครับพ่อผมเองอันนี้ก็วัดความสูงใหม่อีกรอบใช่วัดความสูงใหม่อีกรอบแต่เมื่อกี้ประมาณกี่มิลละประมาณ2บนละแต่ข้างล่างที่เซตให้มันต่ำกว่าหน่อยนึงเพราะมันอยู่ที่เรเดียสอ๋อตอนนี้โค้งด้วยนะอ๋อต้องเช็คเรเดียสด้วยมันไม่ได้เช็คเรเดียสมันอยู่ที่เรเดียสความโค้งถ้ายิ่งเลขมากก็คือมันจะแบนถ้าแบนมันก็จะลงได้มากกว่าเวลาเดินสายอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนนี้อย่างตัวนี้คือเรเดียส12 12ก็ถือว่าแบนถ้าเป็นกิฟสันเฉยๆเท่าไหร่ 9.5 12กิฟสัน12 12อ๋อถ้าเป็นเฟนเดอร์ Fender 9.5 แต่ถ้าเป็นวินเทจก็ 7.25 ก็จะโค้งกว่าเมื่อกี้พี่โอพูดเอาไมค์มาให้ตัวเองทำไมวะเนี่ย บางทีนึกว่าไอ้นี่เป็นกล้องจะเอาไปส่องด้วยใกล้ๆ โอ้ยตอนนี้คนดูไปถึง86คนแล้วนะครับอ่ะโอเคนี้จูนสายใหม่เสร็จแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วนี่คือดีเลยเหรอนี่คือมันโอ้โหพูดขนาดนี้ใช่ไหมขนาดนี้ต้องมีทีมงานครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวนะรอดูผมจะโดนสายแจ็คพันตายแล้วเออสายเล่นไปทีมงานครับเดี๋ยวเปิดเสียงกีตาร์ให้ด้วยนะครับนี่คุณพกแฮมเบอร์เกอร์มากินด้วยเหรออ่านี่นี่กระเป๋าตังค์ผมคุณพกแฮมเบอร์เกอร์เข้ารายการได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ใช่นั่นแหละไม่ใช่แฮมเบอร์เกอร์นี่คือแฮมเบอร์เกอร์ของมินเนี่ยนะครับ วันก่อนมีคนถามผมอย่างนี้แหละคือกระเป๋าตังค์ผมมันใหญ่เขาก็ถามว่าทำไมมันหนามเป็นแฮมเบอร์เกอร์อย่างนี้ผมก็เลยบอกว่ามันเต็มไปด้วยสิทธิประโยชน์เต็มไปด้วยสิทธิประโยชน์คือตังค์ไม่มีมีแต่สิทธิประโยชน์นะครับทุกบัตรขนาดปิกทุกอันก็ยัดไว้ในนี้แหละนะฮะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นตัวจำนำเยอะซะส่วนมากโอ้ยไม่ช่วงนี้ใช่ไหมโอ้ตอนแรกก็ไม่นึกว่าจะกระทบมาถึงเราอะนะสุดท้ายนักเรียนก็โดนนักเรียนก็บอกว่าครูครับผมไม่สะดวกเดินทางไปนะครับช่วงนี้ก็ขอยกเลิกไปก่อนเรียบร้อยนะครับแล้วมินเนี่ยจะเล่นเพลงอะไรวันนี้ก็คลิปล่าสุดเอาเป็นว่าไม่ล่าสุดหรือเปล่าน่าจะล่าสุดนะเรามีเพลงที่เล่นไปนะครับก็ชื่อเพลง Welcome to the Jungle นะครับก็เลยเลือกแบบ Les Paul มาเล่นนะครับก็ผมมองตัวนี้ไปละว่าตัวเนี้ยเป็นราคาที่น่าสนใจลดออกมาแล้วลดออกมาแล้วราคาน่ารักแล้วคุณภาพโอเคนะครับคุณภาพดีย้ำราคาอีกทีนะครับราคาตั้งจริงๆเนี่ย 35,000 เลยนะครับคือเกือบ 40,000 เลยแต่ลดมาแล้วตอนนี้เราลดให้ 20% นะครับเฉพาะช่วงนี้นะครับเหลือ 28,000 บาทนะครับเดี๋ยวลองเสียงกันดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเสียงคีนข้ามไปเลยนะครับเสียงแตกอย่างเดียว ทีมงานถึงขำขำเฮ้ยใช้ได้ดีจริงดีจริงอยู่แล้วดีจริงต้องบอกต่อดีจริงอ
ต่างกับตอนยังไม่เซตมากๆนะครับพี่ฮุยครับขอดีเลย์ให้หน่อยดีเลย์ในโปรแกรมอ่ะครับมันจะวางอยู่หลังสุดอ่ะลองบิดวอลลุ่มมันลองดีเลย์เพิ่มนะโอเคลองลิกเพลงนี้ดูดิเป็นยังไงอ่ะสวิชัยโอมายสายมันคลายนิดหนึ่งขอตั้งอีกรอบโอเคมีคอมเมนต์อะไรมาไหมครับมาใหม่ไหมเอ่ยฝากทีมงานช่วยกันอ่านด้วยคอมเมนต์ได้อ่าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรื่องการเซตกีตาร์นะครับตอนนี้ก็ถามพี่โอได้เลยนะครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นใครก็ได้หาหมวกมาให้ใส่ทีนี่โถอย่าเป็นสแลชจังเลยโอเคนะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะลากันไปก็เอาลูกฝึกมาสอนแล้วกันเป็นอินโทรเพลง Welcome to the Jungle นะครับก็ซึ่งจะเล่นเป็นแบบนี้นะครับอ๋อคิดว่าจะมีการสอนโซโล่เพลง What Fall ด้วยปราศจากฉันด้วยปราศจากเธอใช่ไหมครับลองกันเลยนะครับลิกน่าจะอยู่ในคีย์ B นะครับที่เป็นตอนขึ้นของเพลงนะครับตอนเริ่มก็จะเป็นเริ่มที่สาย3เป็ดที่4นะครับแบบนี้คือมันจะดีดสาย3เป็ด4แล้วก็ไปที่สาย3เป็ด2แต่ว่าทีนี้มันจะมีสลับกับสายเปิดสาย2นะครับตรงนี้เขาจะเล่นวิธีการโอเคเขาจะเล่นวิธีการแบบว่าใช้เสียงสายเปิดอ่ะแล้วมันจะทำให้ร้องค่อนข้างฟังยากซึ่งแนะนำว่าใครที่อยากจะเล่นเพลงนี้ตอนอินโทรนี้ก็แนะนำว่าให้ดีดสลับให้คล่องก่อนนะครับประมาณนึงไม่มีโปรพอนตอนนี้ยังไม่มีโปรพอนนะครับต้องซื้อราคาเต็มนะครับแต่ว่าซื้อแล้วส่งเลยซื้อแล้วส่งให้เลยพร้อมเตรียมรอรับของได้เลยนะครับตอนใช่คือเพราะว่าตอนนี้เราหน้าร้านเราไม่ได้ทำการนะครับเราส่งทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับก็เลยไม่สามารถมาผ่อนได้นะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องเป็นราคาพิเศษซื้อแบบซื้อเต็มซื้อสดเท่านั้นนะครับก็ขออภัยลูกค้าด้วยนะครับโอเคเรามาต่อกันนะครับซึ่งแต่บางคนอาจจะเล่นโดยการดีดไม่สลับก็ได้นะครับแต่ว่าผมส่วนตัวผมจะดีดเป็นสลับแทบจะทั้งหมดเลยนะครับมันอธิบายยากจริงๆโอเคแบ่งเป็นพาร์ทๆแล้วกันช่วงแรกๆนะครับอันแรกก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็ด4เป็ด2สาย3นะครับแล้วก็จบตรงสาย2นะครับเป็ดสายเปิดทีนี้พาร์ทต่อไปพอมาเล่นช้าๆเองปุ๊บงงนันทีเลยพอมาเล่นช้าๆปุ๊บเนี่ยอันนี้เอาเพลงนี้ก่อนตึ้งๆๆๆนะต่อไปครับต่อไปก็จะเป็นมันเป็นอาร์โทนิกนะครับมีเป็ด2สาย3นะครับขึ้นมาสาย4เป็ด4นะครับตึ้งๆเสร็จแล้วก็ทีนี้กลับลงมาสาย3เป็ด4สาย3เป็ด4สาย4เป็ด2แล้วก็สาย4สายเปิดนะครับโอเคทวนอีกทีกลับไปตั้งแต่เริ่มนะครับอันนี้พาร์ทแรกนะครับแล้วก็มีสายเปิดนะครับสาย4โอเคเอาสมุดเมื่อกี้ลงมาก่อนแล้วก็จบตรงตึ้งตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็อีก2โน้ตสุดท้ายนะครับคือมีโน้ต D นะครับกับโน้ต D ก็คือโน้ต D จะอยู่สาย5นะครับเป็น2นะครับแล้วก็สาย4เป็นโอเพนสตริงช้าๆนะครับ
พอดีเพิ่งเข้ามาดูกิฟสันรุ่นอะไรนะครับโอเคกิฟสันรุ่นนี้นะครับชื่อ BFG นะครับ BFG 2018 Hacking Hamburger กิฟสัน BFG Hamburger 2018นะครับราคาตั้ง 35,000 บาทนะครับตอนนี้พิเศษเฉพาะในรายการนะครับลด 20% นะครับเหลือ 28,000 บาทนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาทวนลิกเมื่อกี้ทีนะครับกระชากทีนะครับก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากเพลง Welcome to the Jungle นะครับก็เลือกมาสอนกันดูนะครับใครมีเพลงอะไรอยากจะให้สอนบ้างไหมเอ่ยตอนนี้ก็เดี๋ยวรออ่านคอมเมนต์อีกสักแป๊บนึงนะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับก็น่าจะเกือบชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยเกือบชั่วโมงแล้วนะประมาณ40นาทีได้ไหมครับที่ต้องใช่ครับอะไรนะ ขอไปแก่ก่อนนะ ขอบคุณมากๆครับผมสวยครับพี่มีนโคเวอร์ของแอนนาลีนหน่อยโอ้โหจริงๆพี่เมื่อกีตาร์เขาก็อยู่นี่ไม่ต้องให้ผมโคเวอร์ก็ได้มั้งครับเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวมันคงมีสักวันแหละที่บอสเดี๋ยวให้พี่บอสมาเล่นให้ดูเนาะตอบคุณชัยกรนะครับที่ร้านเราไม่ได้ขายยี่ห้อนี้นะครับลองเข้าไปดูในเว็บบิทโคเอฟซีพีโอครับทั้ง66คนมีใครอยากให้เล่นเพลงอะไรไหมครับถ้าไม่งั้นก็เดี๋ยวสักพักคงต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับมีไหมเอ่ยที่พี่โอเซ็ตแม่งโคตรดีแน่นอนอยู่แล้วครับมันเป็นเรื่องปกติช่วงนี้อยากคุยกับพี่โออยากคุยกับพี่อยากคุยกับพี่โอมีใครขอเพลงอะไรไหมถ้าไม่มียังไม่มีเลยครับยังไม่มีซาโลหน่อยโอ้โหเย็ดเป็ดยากจังเลยทำไมขอเพลงยากจังที่มันรุดใช่ไหมใช่จำได้ไหมวะตัดไปตอนจบเลยได้ไหมครับไปค่ะตัดไปตอนจบเลยเมื่อกี้สตันขอเล่นให้ตอนจบข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเอาโทรปิดที่ไว้ใจปิดที่ไว้ใจYeah.
เพลงไหนดิวดิวดิวอ่ะนะเออแล้วจะทุกครั้งเลยของพุทธดับไปแล้วเอ้าเหรอโอ้โหแย่เลยพอเป็นช่วงขอเพลงปุ๊บคือคอมเมนต์แบบจะไหลไหลไหลคอมเมนต์จะไหลหน่อยเพลงไหนเล่นได้บ้างอ๋อโอเคอันเซนผมขออนุญาตให้อีกสักไม่เกิน2เพลงแล้วกันเนาะต้องใช้7สายเล่นนะครับตอนนี้ไม่ได้ชื่นชอบติดตามโอ้ขอบคุณมากครับ Auto Hotel California โอ้ไว้วันที่เดี๋ยวผมสักวันเนี่ยเอาสแตทมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับเพลงนี้อันเซนช่วงนี้เราจะมีกันบ่อยมากช่วงนี้เราน่าจะมีกันบ่อยนะครับคงได้เจอหน้ากันบ่อยช่วงนี้นะครับกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับช่วงนี้นะครับ Music Concept ชื่อว่า Music Punch นะครับเราก็พอ Music Punch นี่นะเราก็พอเห็นหน้าทีมงานขำแล้วเราก็ขำนะเอาใหม่เอาใหม่1 2 3 1 2 3 Music Punch นี่นะครับเราก็กระแทกเข้าไปนะครับก็ข่าวสารนะครับผมก็จะพยายามหาข่าวสารมาให้ทุกคนฟังนะครับใครที่พลาดไปนะครับหรือเพิ่งเข้ามาดูก็เดี๋ยวพอไลฟ์จบนะครับก็ย้อนไปดูนะครับก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องวงการดนตรีนะครับที่ผมรวบรวมมาแล้วก็มีเรื่องข่าวอาจจะข่าวบ้านเมืองเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะฮะอัปเดตนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับย้ำกันอีกทีกับกีตาร์ตัวนี้นะครับก็
คือรายการเนี่ยเราจะพยายามหาสินค้ามาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆเอาไปกักตุนกันช่วงนี้นะครับใครที่สนใจก็จะเอามาลดราคาพิเศษกันในช่วงนี้นะครับสำหรับตัวนี้ก็คือ Gibson BFG Humbucker 2018นะครับราคา 35,000 นะครับตอนนี้ปกติเราหน้าร้านเราจะไม่ลดแบบเนี้ยเราจะแต่สำหรับช่วงนี้ลดพิเศษเลยนะครับลด 20% นะครับซึ่งคิดเป็นราคาแล้วเนี่ยจาก 35,000 นะครับลดเหลือ 28,000 บาทนะครับส่งฟรีด้วยนะครับซึ่งโปรโมชั่นสั่ง500บาทขึ้นไปส่งฟรีนะครับส่วนลดที่คุณได้เนี่ยเกือบหมื่นเลยนะเกือบหมื่นเลยนะส่วนลดที่ได้ไปคุ้มนะครับก็สั่งเลยนะครับสั่งปุ๊บส่งของให้ได้เลยทันทีนะครับก็รอรับของกันได้เลยนะครับช่วงนี้ก็จะมีของมาแนะนำนะครับมีข่าวแล้วก็เล่นดนตรีกันให้ฟังนะครับเดี๋ยวบางช่วงอาจจะมีร้องเพลงบ้างนะครับครั้งต่อไปก็ไว้ว่ากันช่วงนี้อาจจะเจอหน้ากันบ่อยไว้เจอกันในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมนะครับมิเนี่ยนกับพี่โอต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ